มีแผนมาช่วงเดือนมีนาคือถ้าไม่เจอสุโขทัยก็มาดูบวยกันได้ที่โอซาก้าเนาะแล้วเราก็มาถึงด้านล่างของสวนแล้วนะครับโอ้โหมีดอกบวยเยอะมากเลยมีหลายบัตรพันมากแต่ต้นนี้ดูต้นนี้คือแบบสีขาวอมชมพูแบบดอกฟูๆมากๆแล้วเราก็มาถึงจุดแรกที่เป็นจุดมุมไฮไลท์ของทุกคนที่มาวัดคาสึโอจิเนาะตรงนี้เลยก็คือจะเป็นบริเวณที่มีดารุมะเรียงรายไว้เต็มไปหมดเนาะคือตรงนี้คือแบบเป็นอีกหนึ่งมุมถ่ายรูปที่สวยมากๆสายกินสายเที่ยวสายมูต้องห้ามพลาดโอซาก้าเมืองที่มาเที่ยวกี่ครั้งก็ไม่เคยเบื่อมาที่เดียวครบมีทั้งที่เที่ยวศาลเจ้าวัดของกินอร่อยๆรวมไปถึงแหล่งช้อปปิ้งที่รวบรวมของที่น่าซื้อเต็มไปหมดเลยทำให้เป็นอีกหนึ่งเมืองที่หลายคนมาเที่ยวซ้ำๆและที่พิเศษของทริปนี้คือผมได้มีโอกาสไปนอนโรงแรมหรู5ดาวใจกลางย่านโอซาก้าเลยห้องพักคือสวยสะอาดสะดวกสบายโลเคชั่นดีอยู่ใกล้รถไฟฟ้าและย่านช้อปปิ้งแถมยังเป็นโรงแรมแบรนด์ไทยที่มาเปิดที่ญี่ปุ่นด้วยไปดูกันว่าโอซาก้าทริปนี้จะสนุกและน่าตามรอยแค่ไหนสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับทริปโอซาก้านะครับทริปนี้เราเดินทางมาลงคันไซเนาะแล้วก็เดินทางด้วยรถไฟแล้วก็มาลงที่นามาสเตชันเพราะว่าเราจะมาพักกันที่นี่เลยเซ็นทราแกนโอซาก้าเนาะก็เป็นโรงแรมแห่งแรกของเซ็นทราเนาะที่ญี่ปุ่นเดี๋ยวเราจะพาไปรีวิวแล้วไปพักที่นี่ด้วยนะแล้วก็จะพาเที่ยวโอซาก้ากันก็ที่นี่คือข้อดีคืออยู่ใกล้สถานีนามาสเตชันเลยเดินทางง่ายสะดวกคือนั่งรถไฟมาจากสนามบินแล้วก็มาลงนามาสเตชันขึ้นเดินไปนิดหน่อยก็ถึงโรงแรมเลยคือใกล้ห้างสรรพสินค้าต่างๆเนาะก็เดี๋ยวเราเดินไปกันเพราะว่าเมื่อกี้เราลงมาจากรถไฟนะเดินมาก็มาเจอนี่เลยป้ายบอกทางก็เดี๋ยวเราไปโรงแรมกันไปโอ้โหตึกสวยมากดูเราเห็นจากไกลๆคืออยู่ตึกนู้นเลยพอเราขึ้นจากสถานีนามาเนาะเราก็จะเห็นเดินขึ้นไปเรื่อยๆมาก็จะเห็นตึกเซ็นทราแกเลยนู่นอยู่นู่นเลยป่ะเดินต่ออีกนิดนึงก็ถึงแล้วมาเราเดี๋ยวเราไปดูห้องพักข้างในห้องพักกันว้าวเข้ามาเราก็จะเจอกับห้องน้ำก่อนเลยตรงโซนนี้คือจะเป็นโซนเก็บกระเป๋าเนาะแล้วก็มีที่แขวนผ้าแล้วก็มีห้องน้ำห้องส้วมแล้วเนาะแล้วก็อันนี้คือจะเป็นอ่างอาบน้ำแล้วก็มีที่อาบน้ำด้วยโอ้กว้างมากก็ภายในห้องน้ำเนาะก็จะมีนี่เลยพวกเครื่องอาบน้ำเนาะครีมอาบน้ำต่างๆก็จะเป็นของปานบุรีเนาะก็เป็นสไตล์ไทยๆเนาะเต็มๆเลยเนาะเนี่ยเข้ามาก็เต็มทุกครั้งป่ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูโซนและอีกหนึ่งพิกัดที่ใครมาโอซาก้าเนาะแล้วไม่ควรพลาดที่จะต้องมาไอเช็คอินเนาะก็คือตรงป้ายโกริโกะเนาะตรงธนบุรีนี่เลยด้านหลังเรามาทำท่าปิ้งชูมือเย้ก็เดี๋ยวเรามาเช็คอินแล้วเราไปตะลุยเดินกินกันเนาะหาของกินแล้วก็ดูบรรยากาศของตรงธนบุรีแล้วก็ชินไซบาซิเนาะกันไปมาแล้วเราก็มาถึงตรงร้านทาโกยากิร้านดังเนาะก็คืออยู่ในย่านตรงธนบุรีเนาะนี่เลยก็คือตามคาดคิวยาวเหมือนเดิมเนาะก็ตรงนี้คือจะมีทั้งร้านทาโกยากิมีร้านนู้นด้วยนะร้านนู้นก็คิวยาวร้านที่เป็นปลาหมึกนะแต่พอดีว่ามารอบนี้แล้วเห็นร้านข้างๆเนาะร้านข้างๆเพิ่งเปิดใหม่ร้านนี้ก็เดี๋ยวเราลองไปชิมร้านข้างๆดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงเนาะเพราะว่า2ร้านนี้เราเคยชิมแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้างๆร้านดังดูซิว่ารสชาติจะเป็นยังไงไปดูกัน This one okay. เราสั่งตัวที่เป็น8ชิ้น700เยนไปเนาะก็คือมันมีหลายแบบมาเลยก็คือ8ชิ้น900 8ชิ้น 1,000 แล้วก็8ชิ้น800นี่ได้ไปแล้วเหี่ยวๆคล้ายๆกันแต่มันอาจจะร้อนเนี่ยมันก็ร้อนคล้ายกันเดี๋ยวเรามาลองชิมกัน
แล้วเราก็ได้มาแล้วทาโกยากิข้างร้านดังเนาะรอบมารอบนี้เห็นเปิดใหม่เราลองมาดู8ลูก700เยนเขาเคลมว่าคือเขาโน1ในดงธนบุรีเนาะนี่ตามป้ายเดี๋ยวเรามาลองชิมกันอือร้อนอือแต่มีปลาหมึกเห็นปลาหมึกเป็นชิ้นเลยนะแต่เอาจริงนะร้านนี้ดูเละกว่าร้านอื่นก็คือข้างในมันดูจากทรงแล้วคือไม่ได้เป็นกลมดูแข็งเนาะอันนี้ดูเละกว่าอื่นแต่รสชาติก็แล้วแต่คนเนาะว่าบางคนชอบหวานชอบรสชาติแบบไหนแต่ส่วนตัวแล้วก็คือเหมือนอันนี้คือรสชาติไม่ค่อยเข้มข้นเท่าไหร่ก็ไม่ถึงกับแย่มากอะไรเงี้ยก็ถ้าเกิดใครอยากลองอะไรใหม่ๆก็สามารถมาลองได้เผื่อที่แบบอยากกินเปรียบเทียบระหว่างร้านดังกับร้านที่แบบคนไม่ค่อยมีอย่างเงี้ยก็มาลองชิมกันได้เนาะเราก็ได้มาแล้วครับสำหรับเมนูเสียบไม้ทอดเนาะนี่ร้านดังในโอซาก้าอันนี้ก็คือจะเป็นมันที่สั่งไปก็คือจะเป็นมันญี่ปุ่นทอดแล้วก็อันนี้คือจะเป็นปลาทอดเนาะเป็นครั้งแรกที่ได้มาลองเนาะก็เฉลี่ยแล้วตกเริ่มต้นไม้ละ143เยนเองใครอยากมาลองก็คือสามารถเข้ามาได้เลยราคาไม่แพงเลยมีให้เลือกหลายแบบมากเดี๋ยวเราลองชิมตั้งแต่ปลาเลยจิ้มน้ำจิ้มเนาะเราขอราดราดเลยมันกรอบนะกรอบนอกอร่อยนะสมแล้วที่เราต่อคิวยาวนานคุ้มค่าคือแป้งมันดูกรอบทอดร้อยใหม่ร้อนๆเลยกรอบมากแล้วกินกับซอสนี่คือลงตัวมากๆเลยซอสเป็นไงชิมอีกรอบซอสมีความหวานเปรี้ยวนิดนึงแต่ก็โอเคอ่ะโดยรวมพอกินกับของทอดแล้วลงตัวอร่อยชอบซอสครับจุ่มๆอย่างนี้เลยชุ่มฉ่ำก็เป็นร้านที่เหมาะสำหรับคนชอบของทอดเนาะไข่อะไรไม่รู้อ่ะน่าจะไข่นกกระทาแน่เลยร้านไม่พอแล้วนี่คุกไข่ก็ดีแต่ร้อนมีความเหมือนกินไข่ต้มกับไข่ทอดไปพร้อมๆกันแปลกดีอร่อยวันนึงนะครับวันนี้เราจะไปดูสวนดอกบัวที่ปราสาทโอซาก้ากันนะครับก็ความพิเศษของวันนี้ก็คือผมและน้องตะก้องคือปั่นจักรยานมาที่โอซาก้าเนาะเป็นการปั่นจักรยานครั้งแรกเลยจักรยาน e-bike เนาะก็คือเป็น L มันเขียนว่าลูปปะลูป LUUP เนาะลูปลูปก็ได้เนาะก็คือมาถึงตอนนี้คือขับปั่นจากที่พักประมาณสัก3กิโลก็มาถึงที่นี่แล้วไอ้ค่าจักรยานนี่คือสามารถตัดผ่านบัตรเครดิตได้เลยก็คือเริ่มต้นที่สตาร์เริ่มต้น50เยนแล้วก็คิดเป็นนาทีละ15เยนเนาะไปก็เดี๋ยวเราไปดูสวนบ๊วยกันต่อกินขนมก่อนมาเพิ่มแป้งปราสาทโอซาก้าเนาะนู่นด้านหลังเรากำลังเริ่มบานเลยเนาะบรรยากาศคือไม่เป็นใจเลยฝนตกปล่อยๆแต่ตอนนี้ก็เริ่มหยุดละแต่ถ้าเกิดใครอยากมาชมสวนบัวก็คือช่วงจะมาชมได้จนคือช่วงกุมภามีนายังทันอยู่พอหลังจบสวนบัวเสร็จปุ๊บก็กลายเป็นสักุระเนาะแต่ตอนนี้คือจากดูจากวิวด้านบนก็คือน่าจะกำลังเริ่มบานนะ
สัก 40-50% นะคือบรรยากาศคือแบบสวยมากก็ใครมาช่วงนี้หรือมีแผนมาช่วงเดือนมีนาคือถ้าไม่เจอสุโขทัยก็มาดูบวยกันได้ที่โอซาก้าเนาะจริงๆมันมีหลายจุดอยู่เหมือนกันแต่ใกล้สุดที่โอซาก้าคือจะเป็นตรงปราสาทโอซาก้าเนาะโอเคก็เดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างกันก็มาถึงด้านล่างของสวนแล้วนะครับโอ้โหมีดอกบัวเยอะมากเลยมีหลายพันมากแต่ต้นนี้ดูต้นนี้คือแบบสีชมสีขาวอมชมพูแบบดอกฟูฟูมากมากฟูฟ่องฟูดอกสวยถ้าบานเต็มต้นน่าจะสวยน่าดูนี่สองต้นนี้คือเป็นพันเดียวกันเนาะคือมีหลากหลายสายพันธุ์มากแล้วอย่างเมื่อกี้เราไปเจอดอกสีชมพูดอกสีชมพูเมื่อกี้คือแบบเป็นพุ่มพุ่มเหมือนคล้ายๆซากุระเลยเนาะคือแบบโอ้โหสวยมากได้ใช้มือถือถ่ายก็สวยนะชึบไปก็เดี๋ยวเราเดินกันต่อเนาะไปดูว่ามีดอกไหนมีสีขาวด้วยอันนี้แบบชั้นเดียวเนาะมันมีแบบทั้ง2ชั้น3ชั้น oh, I remember in a soccer thinking คล้ายกับคล้ายกับต้นเมื่อกี้นะแต่มันชมพูมากกว่าดูนอกจากจะเป็นสวนบวยธรรมดาแล้วเขาก็ทำเป็นบอนไซเนาะดูจาก2ฝั่งแต่ละต้นก็คือมีการตัดแต่งกิ่งไปทำเป็นบอนไซนี่สีแบบสวยมากและอีกหนึ่งร้านที่เรามาลองที่ญี่ปุ่นเนาะก็คือร้านนี้เลยซานุกิอูด้งฮานามารุเนาะก็คือเป็นร้านสีส้มๆเป็นเหมือนเป็นร้านอูด้งเนาะแล้วก็จะมีพวกอะไรเทมปุระต่างๆแล้วมีข้าวปั้นให้ด้วยอย่างก้อนนี้ก็คือ150เยนเองก็คือเป็นร้านอูด้งที่ราคาไม่เกิน 1,000 เยนเนาะอย่างเงี้ยก็ชิ้นละประมาณ100เยน200เยนอะไรเงี้ยไม่ถึง200เยน100กว่าเยนเป็นอีกหนึ่งร้านที่เห็นว่าเราเดินผ่านตั้งแต่เมื่อวานละเห็นว่าคนเข้ามากินเยอะมากก็อยากมาลองเนาะเดี๋ยวเรามาลองกันว่าอูด้งที่เราสั่งมาเนี่ยราคามันไม่ถึง500เยนเนาะก็เดี๋ยวมาลองกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงเนาะนี่อันนี้คือเป็นหมูเนาะอันนี้คือเป็นไซส์มีเดียมเนาะมันก็มีไซส์ใหญ่กว่านี้เรามาลองเส้นอูด้งกันนี่ดีนะนุ่มอยู่นะได้อยู่กับราคาลองเนื้อบ้างเนี่ยรสชาติดีส่วนตัวนะรสชาติดีกว่าร้านอูด้งที่มีที่ไทยนานอีกเหมาะสำหรับคนที่เซฟคอร์สเนาะหาข้าวกินจากมืออันนี้ก็เป็นหนึ่งตัวเลือกที่ไม่ต้องเข้าร้านสะดวกซื้อเนาะราคาไม่แรงลองมาได้นะครับใครมาญี่ปุ่นแล้วอยากเซฟคอร์สหรืออยากกินอูด้งในราคาไม่เกิน 1,000 เยนมาเลยก็สำหรับใครที่มาโอซาก้าเนาะแล้วเป็นแฟนคลับของชินจังเนาะก็สามารถมาหาน้องได้ที่พาโก้ชั้น6เนาะก็ตรงนี้คือจะเป็นโซนที่แบบขายพวกโมเดลของเล่นฟิกเกอร์ต่างๆเนาะแล้วหนึ่งในนั้นก็คือจะมีชินจังอยู่ด้วยแล้วก็จะมีแบบโตโตโร่ก็ซิล่าอะไรเงี้ยเนาะเลโก้ต่างๆก็ใครที่ชอบของเล่นเนาะอยากมาซื้อของสะสมแฟนคลับต่างๆก็ขึ้นมาที่นี่ได้แล้วโซนที่เป็นของโตโตโร่เนาะคือมุมถ่ายรูปน่ารักมากแล้วของเยอะด้วยเดี๋ยวเราลองไปดูกันก็ได้เนาะอันนี้คือพาดูชินจังก่อนไปดูชินจังหน้ากากแอคชั่นไซส์น่ารักนะถ้าถ่ายมุมถ่ายรูปแล้วตรงนี้จะมีพ่อแม่เนาะมิสเอะก็ไปยืนมาถ่ายรูปได้เนาะ และอันนี้คือตู้อะไรอะของที่ระลึกเหรอด้านในเขาจะมีอันนี้เหรอแต่มันหมดอะโอเคแต่วันที่เรามานี่คือคนเยอะมากของหมดเยอะมากเนาะก็เดี๋ยวเราไปดูเดินดูรอบๆตึกชั้นทำเลยอ
แล้วเราก็เดินมาถึงโตโตโร่แล้วนี่ไงหายดูกันน้องตัวใหญ่มากนุ่มน่ารักมากมีตัวเล็กด้วยมาเรามาเดินดูของกันนี่ใครยังช่วงซากุระวะโตโตโร่ถือดอกซากุระนี่มีต้นซากุระขายด้วยนี่มาโตแล้วเป็นแบบนี้นะ 3,700 เยนต้นซากุระคือเขาบอกว่านี่แล้วมันก็จะออกดอกแบบนี้แล้วก็จะมีเซตจานเนาะจานโตโตโร่เป็นแบบนี้เอาใจสายเชฟคอร์สเนาะก็คืออยากกินแกงกะหรี่ก็คือนี่เริ่มต้นที่500ถึง600เยนเนาะก็มีหลายสาขาเลยก็เดี๋ยวเราเลือกเป็นไอ้ตัวนี้กันนะผมเลือกเป็นบีฟแล้วก็เพิ่มเป็นไข่ได้เลยก็ราคาไม่ถึง 1,000 เยนก็เดี๋ยวเราลองไปดูเมนูกันว่าจะน่ากินแค่ไหนไปได้มาแล้วครับแกงกะหรี่ของเรานี่ก็มีใส่เพิ่มไข่ไปด้วย60เยนเนาะน่ากินมากๆเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเค็มเราสั่งเป็นเนื้อมาดีกว่าเด็กนะก็อร่อยนะครับเค็มข้นอยู่ก็600เยนก็ประมาณ100กว่าบาทเนาะคุ้มราคาอยู่นะเนื้อได้เนื้อเยอะอยู่นะมองแบบคนที่แบบมีเวลาน้อยรีบกินอยากกินแกงกะหรี่แบบง่ายๆนี่เลยร้อยกว่าบาทไข่เยิ้มๆไข่นี่คือสั่งเพิ่ม60เยนมาไข่หมูซาบิเซ่ดีและในที่สุดเราก็มาถึงวัดคาซึโอจิแล้วเนาะวัดที่เราตามหากันตั้งแต่โอซาก้าสำหรับวัดนี้นะครับก็คือเป็นวัดที่เชื่อกันว่าคือมาไหว้ขอพรก็จะได้พรเกี่ยวกับเรื่องชัยชนะทั้งเรื่องค้าขายการเรียนการทำงานต่างๆเนาะที่นี่คือจะตั้งอยู่ที่เมืองมิโนะเนาะคืออยู่ที่โอซาก้าเนาะก็สามารถเดินทางด้วยรถไฟมาถึงสถานีเซนิชูโอะได้เลยเนาะแล้วก็มาต่อรถเมย์สาย29เนาะแต่คือถ้ามาต่อรถเมย์นี่คือจะมีทั้งหมดประมาณ3ช่วงเวลาต้องดูดีๆก็เดี๋ยวส่งขึ้นรายละเอียดไว้ด้านล่างแล้วกันก็สำหรับพอนั่งรถเมย์เข้ามาสักประมาณครึ่งชั่วโมงก็จะมาถึงตัววัดเนาะก็ตัววัดคือจะมีค่าตาเข้าชมก็สำหรับการเข้าชมวัดก็คือเราจะมีค่าเข้าชม500เยนเนาะคนละ500เยนก็จะเป็นตั๋วแบบนี้เลยจะสามารถเดินชมตามแผนที่เป็นวงกลมได้เลยเราก็จะไปเจอตรงโซนเช็คอินถ่ายรูปที่เป็นรูปไฮไลท์ที่เรามักจะเห็นในโซเชียลคือจะเป็นรูปจารุมะตัวจารุมะตั้งเรียงกันอยู่เนาะแล้วก็ขึ้นไปไหว้ศาลเจ้าข้างบนแล้วก็วนลงมาด้านล่างก็เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเนาะไปตามแล้วเราก็มาถึงจุดแรกที่เป็นจุดมุมไฮไลท์ของทุกคนที่มาวัดคาซึโอจิเนาะตรงนี้เลยก็คือจะเป็นบริเวณที่มีดารุมะเรียงรายไว้เต็มไปหมดเลยเนาะคือตรงนี้คือแบบเป็นอีกหนึ่งมุมถ่ายรูปที่สวยมากๆวันนี้ก็คือมากับสายฝนเลยมานี่ก็จะมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่คือมาเยือนตรงนี้คือถ่ายรูปคือสวยมากก็อันนี้คือจะเป็นจุดแรกแล้วก็จะมีบริเวณที่แบบมาไหว้ขอพรนี่มันมีตุ๊กตาเล็กๆด้วยนะไหว้ขอพรด้านล่างเนาะก็เดี๋ยวเราจะวนขึ้นไปด้านบนเจดีย์นู่นแหละก็เดี๋ยวตรงนี้คือเดี๋ยวเราก็ถ่ายรูปไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวขึ้นเดินขึ้นไปต่อ
แล้วหลังจากที่เราแวะตรงจุดถ่ายรูปตรงที่มีดาราเรียงเยอะๆเนาะตรงนั้นก็คือเดินมาขึ้นมาเรื่อยๆก็จะมาเจอด้านบนก็คือจะมาเจอกับศาลเจ้าขนาดใหญ่ด้านบนเนาะก็ตรงนี้คือลักษณะการเดินคือจะเดินเป็นวงกลมตามแผนที่เนาะก็เดี๋ยวเราไปไหว้ขอพรที่ศาลเจ้าแล้วเดินไปต่อที่เจดีย์ด้านหน้าแล้วก็วนกลับลงไปด้านล่างกันไปถึงแล้วฝนหยุดแล้วมานี่เห็นแวบๆตรงนี้เฮ้ยตรงนี้ก็น่ารักแต่ตรงนี้คือเขาเรียงดารุมะไว้แบบเป็นคู่นะหนึ่งมุมถ่ายรูปเหมือนกันนะเนี่ยและสำหรับใครสายมูเนาะก็คือทุกศาลเจ้าก็จะมีเครื่องรางต่างๆสำหรับเอาไว้ไปบูชาช่วยเหลือเนาะอย่างที่นี่ก็จะเน้นคุณความโชคดีชัยชนะต่างๆเนาะเรื่องเงินเรื่องธุรกิจอันนี้ก็เรื่องเกี่ยวกับความโชคดีมีชัยเนาะแปลจาก Google Translate เนาะอันนี้คือเกี่ยวกับโชคดีเรื่องเงินอันนี้ก็จะเป็นโชคดีเกี่ยวกับประสบความสำเร็จในเรื่องธุรกิจก็เดี๋ยวเราไปบูชากันอยากได้ทั้งโชคดีธุรกิจชัยชนะทั้งโชคความโชคดีเรื่องเงินนี่แหละ3อันป่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปไหว้ศาลเจ้าเสร็จปุ๊บก็เดี๋ยวไปดูศอกของมูกันแล้วค่อยลงไปด้านล่างกันเลือกเป็นอันนี้เนาะก็จากที่ดู Google Translate มาก็หมายความว่ามีความชนะชนะเกี่ยวกับเรื่องโชคดีเรื่องราวเกี่ยวกับงานต่างๆเนาะไปจ่ายตังค์กัน 1,000 เยนครับขอบคุณครับはい、ありがとうございます。何が来る？あそこの中身。OK. Thank you. Thank you. เราจะเอาถาดเข้าไปแล้วด้วยนี่เราจะมาเป็นเหมือนเสียง MC เนาะดูจากแล้วฮะโดนปลาตกมาเมื่อกี้เราก็ได้เป็นสลิปไม่ใช่ได้เป็นตัวเครื่องรางเนาะที่เราเลือกอย่างที่บอกไปก็คือเกี่ยวกับความโชคดีให้มีแต่เรื่องโชคดีเข้ามาเข้าหาตัวนี่ชัยชนะทุกอย่างแปลจาก Google Translate เนาะโอเคแล้วไอ้ตัวนี้ก็คือเมื่อกี้นี่คือตัวอะไรนะเป็นเหมือนดารุมะ CMC อะไรเงี้ยน่ะมันมีไอ้ตัวคำทำนายอยู่ในนี้ด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคำทำนายคืออะไรเรามาแปลกันน่าจะโชคดีแหละเดี๋ยวมันมีสแกน QR code ด้วยเราได้ใบ CMC มาแล้วเนาะก็คือใครที่แปลไม่ออกก็คือมันจะมีให้สแกน QR code เข้าไปในเว็บไซต์ของทางวัดเนาะนี่มันก็จะขึ้นเป็นภาษาญี่ปุ่นแต่เราสามารถกดแปลได้อันนี้คือแปลจากญี่ปุ่นเป็นไทยเลยมันก็จะลักษณะมันก็จะเป็นอย่างนี้ก็จะบอกเรื่องราวประวัติศาสตร์ของวัดคาซึโอจิเนาะที่นี่คือมีความเป็นมายาวนานกว่า 1,300 ปีเนาะคนก็มาเที่ยวมาสักการะกันเยอะเนาะคือสรุปใบนี้คือเป็นเหมือนแบบในทางลบเนาะก็คือแบบให้เตือนหน่อยไม่ใช่ว่าให้เตือนหน่อยหมายถึงว่าค่อนข้างไปในทางลบคือเป็นเหมือนคำเตือนให้เราปฏิบัติตัวอะไรเงี้ยก็น่าจะต้องมัดเก็บไว้ที่นี่นะส่วนอันนี้เราก็จะวางไว้ที่นี่นี่ปึ๊บชึบส่วนใครที่ไม่ได้เอาไว้ CMC ใบทำนายกับเนาะก็เอามัดไว้กับตรงนู้นได้เลยมาถ้าประมาณนี้ก็เดี๋ยวเราเดินลงไปดูเจดีย์ด้านล่างถ่ายรูปแล้วก็เดินวนลงข้างล่างไปดูของฝากกันไปของที่ระลึกในที่สุดเราก็รู้แล้วว่าไอ้ตัวดารุมะตัวเล็กๆเนี้ยที่อยู่ตามวัดทั่วไปเนี่ยมันมาจากไหนเนาะก็มาจากตรงศาลเจ้าด้านบนเนาะคือสำหรับใครที่ซื้อเครื่องรางแล้วอยากจะอ่านทำคำนายต่างๆเนาะตัวนี้คือจะมีคำทำนายเสียบอยู่แล้วซื้อมาประมาณ500เยนแล้วถ้าเกิดใครโชคดีหรือใครมีคำทำนายที่ดีก็เอากลับบ้านได้เนาะแต่ถ้าเกิดใครที่แบบคำทำนายไม่ค่อยดีก็ให้ผูกคำทำนายไว้ที่ศาลเจ้าแล้วก็เอาตัวนี้วางไว้ที่วัดที่ศาลที่นี่เนาะเราก็จะเอาของเราอะวางไว้ที่นี่เนาะจะได้แบบชมวิวไปด้วยวิวด้านหน้าเราคือจะเป็นวิวเมืองที่เราขึ้นมาเนาะเพราะว่า
วันนี้คือจะอยู่ด้านบนภูเขาเลยขับจากด้านล่างขึ้นมาสักประมาณสัก6 7โล8โลอะไรเงี้ยก็โอเคก็จริงๆแล้วที่เนี่ยคือดูจากต้นไม้แล้วเนาะถ้าเกิดเป็นช่วงใบไม้เปลี่ยนสีอันนี้ไม่แน่ใจว่าเอ้ยมันคือต้นซากุระนะเนี่ยมันคือต้นซากุระเนี่ยถ้าช่วงซากุระน่าจะสวยมากเลยนะก็ถ้าเกิดใครมีแผนมาโอซาก้าช่วงซากุระอะไรเงี้ยคือมาที่นี่ก็คือน่าจะเป็นอีกวัดนึงที่แบบถ่ายรูปสวยนะมีมุมถ่ายรูปสวยโอเคงั้นก็เดี๋ยวเราเดินวนลงไปข้างล่างกันเดี๋ยวไปแวะตรงจุดเจดีย์แล้วก็ลงไปดูของฝากกันไปหลังจากที่เราเดินไปไหว้ขอพรศาลเจ้าแล้วเนาะเราก็มาเข้าตรงโซนที่เป็นของฝากของที่ระลึกเนาะแล้วตอนนี้มาเจอกับตู้นี้เลยตู้ถ่ายสติ๊กเกอร์ดารุมะนี่ก็จะมีแบบให้เลือกหลายแบบอยู่เหมือนกันนี่เป็นแอคต่างๆกรอบรูปต่างๆเนาะเดี๋ยวเราลองเล่นกันดีกว่าเดี๋ยวลองดูสตาร์ทแล้วเราก็เสียตังค์6,000เอาศาลเจ้าอันนึงอะไรดีวะมีถ่ายมุมกล้องดูหน้าถ่ายมุมสูงเหรอมุมกล้องมุมสูงมาแล้วเราก็เฮ้ยได้อยู่เนี่ยธรรมชาติรีทัชลองดูไหมวะอันนี้ก็ดูสวยนะพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาดูกันรูปนี่ว้าวนี่รูปนี้น่ารักเชียวว่ามีคิวอาร์โค้ดอยู่นี่ที่ด้วยไปดาวน์โหลดกันได้เนาะเราไปดูของฝากกันว่ามีอะไรน่ารักไหมนี่เริ่มต้นที่นี่เลยบะหมี่ใช่ไหมไม่ใช่บะหมี่ปูอัดเป็นดารุมะเนาะนี่ประมาณนี้แล้วก็นี่ไปเห็นอันนี้คือน่ารักมากรูปดารุมะเป็นกล่องดารุมะเลยเกล็ดคือน่ารักมากนี่จะเป็นเหมือนลูกอมเนาะครับมาจากนี่เลยบะหมี่ดารุมะนี่เป็นตุ๊กตาดารุมะนี่สำหรับใครที่มาเที่ยวโอซาก้าแล้วอยากมาเที่ยวเขาอยากมาดูใบไม้เปลี่ยนสีซากุระอะไรเงี้ยตรงวัดคาซูโอกิคือเป็นที่หนึ่งที่แบบโลเคชั่นที่ถ่ายรูปสวยมากๆเลยเนาะแล้วก็ได้มาขอพรด้วยเดินทางเอาจริงถ้าแนะนำก็คือขับรถก็จะสะดวกกว่าแต่ก็มีสำหรับคนที่แบบนั่งรถสาธารณะก็มีรถไฟมาจากโอซาก้ามาถึงเลยนะแต่แค่ต้องต่อรถบัสอีกทีนึงอะไรเงี้ยรถบัสก็มาถึงที่หน้าวัดเลยแล้วเราก็มาถึงอีกหนึ่งร้านนะครับเป็นร้านข้าวหน้าปลาไหลเนาะนี่ขึ้นชื่อในโอซาก้าอีกหนึ่งร้านก็ที่เลือกร้านนี้ก็เพราะว่ามีปิดดึกแล้วก็มีเมนูไม่ถึง1,000 เยนเนาะก็เริ่มต้นที่590ก็มีนี่ก็ได้กินข้าวหน้าปลาไหลแล้ว100 กว่าบาทหรือถ้าเกิดใครอยากได้ปลาไหลเพิ่มก็เป็น1,100 เยนเมื่อกี้นี่สั่งไป2 แบบก็คือแบบที่เป็น960 เยนกับ2 ชิ้นสรุปว่าเรารีบเดินทางรีบเดินมาเนาะแต่มาถึงประมาณ3:30ร้านปิด4:00ร้านปิดแหละก็คือไม่ให้กินที่ร้านก็คือกลับบ้านได้เราก็เลยลองสั่งไปกินเดี๋ยวไปหาที่นั่งกินกันก็อยู่ในย่านชินชัยมาธิอะไรเงี้ยถนนช้อปปิ้งมาลองชิมเนื้อปลาไหลกันนี่ดูจะชิมแต่เนื้อเนาะเอาเลยเนื้อก็ดีอยู่นะสำหรับ960 เยนเนาะก็ตกเงินไทยประมาณสัก200 กว่าบาทโดยรวมเนื้อโอเคนะ
ซอสอร่อยไซส์นี้ที่ไทยมีแบบว่า500ขึ้นสี่ห้าร้อยขึ้นไปอันนี้ก็ประมาณนั่นแหละ240 250เนาะกินกับข้าวดูก่อนเสียดายไม่ได้นั่งกินที่ร้านเนาะเพราะที่ร้านก็แบบมีเมนูอื่นให้กินด้วยแต่ไม่เป็นไรไปลองชิมมาร้อนอยู่ยังร้อนอยู่เนี่ยเรื่องไปลุยเรียกว่าโอซาก้าเป็นอีกหนึ่งเมืองในญี่ปุ่นที่มากี่ครั้งก็ไม่เคยเบื่อมีที่ให้เที่ยวตลอดถึงแม้จะเป็นที่เดิมๆแค่เปลี่ยนช่วงเวลามาเที่ยวก็ให้ความรู้สึกและความสวยงามแตกต่างกันไปมากๆนอกจากที่เที่ยวแล้วยังเป็นเมืองที่มีของกินอร่อยๆและเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีของให้เลือกเยอะมากๆบอกเลยว่าฟินทั้งสายเที่ยวสายกินและสายช้อปปิ้งเลยใครมีแผนมาเที่ยวโอซาก้ามาตามรอยทริปนี้กันได้นะครับหวังว่าจะหลงรักญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับและสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องไปคนเดียวหรือจะมาพูดคุยคอมเมนต์กันก็ได้นะครับและฝากติดตามคลิปใหม่ต่อไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ทริปหน้า